Hey, what's up, guy? Welcome back to my English place. It's a long time ago. All right. วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับทำคลิปเกี่ยวกับ10สำนวนภาษานะครับที่เป็นสำนวนหรือสแลงอะไรประมาณนี้ครับที่ถ้าเรารู้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เอาตัวรอดได้ในต่างแดนหรือต่างประเทศนั่นเองนะครับคำแรกคือ as well นี่คือความหมายคือจะเป็นเหมือนกันว่าเช่นกันอีกด้วยอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นChocolate can make you fat and cake as well. Chocolate เนี่ยสามารถทำให้คุณอ้วนนะแล้วก็เค้กเช่นเดียวกันก็ทำให้คุณอ้วนได้เหมือนกันคำที่สอง about to นี่คือไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับจริงๆแล้วถ้าเป็นในสำนวนมันจะแปลว่าพร้อมที่จะหรือว่ากำลังที่จะทำอะไรบางอย่างเช่น I was about to take a showerWhen someone called me ประมาณว่าผมกำลังที่จะอาบน้ำแล้วแต่แม่งก็มีคนโทรมาตอนที่กำลังจะอาบน้ำอะไรประมาณนี้ครับเหมือนขาดจังหวะอะไรเงี้ยโอเคคำต่อไป all in ก็คือไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดในที่นี้อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าในสำนวนเนี่ยมันจะแปลคือเราไม่แปลตรงตัวใช่ไหมในสำนวนมันก็จะเป็นแบบว่าเหนื่อยมามากแล้วแบบเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับถ้ายกตัวอย่างก็คือI think you are all in. You should get some rest. ก็คือแปลว่าผมคิดว่าคุณเนี่ยเหนื่อยมามากแล้วนะทำอะไรไม่ไหวแล้วคงคุณควรจะแบบพักสักหน่อยอะไรเงี้ยพักผ่อนสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับคำที่สี่broke ที่มันแปลว่าแตกนั่นแหละครับแต่ในความหมายในสำนวนนี้คือประมาณว่าถังแตกเรื่องเงินอะไรอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่น Johnny borrowed some money from me cause he was broke ก็คือ Johnny เนี่ยยืมตังค์จากผมไปเพราะว่าเขาเนี่ยถังแตกหรือไม่มีจะแดกนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับ in the red ก็คือ in the red นั่นแหละนะครับก็คือในที่นี้คือไม่ได้อยู่ในสีแดง in the red ไม่ได้อยู่ในสีแดงไม่ใช่นะครับในที่นี้คือคำนวณนี้คือจะหมายความว่าติดลบติดหนี้แบบใช้เงินเกินตัวอย่างเงี้ยเหมือนผมเลยนะครับแต่ยกตัวอย่างคือ last month I was in the red because I spent too much money ก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยผมมาติดลบติดหนี้ติดสินเลยเพราะว่าผมใช้เงินเยอะเกินตัวอะไรประมาณนี้นะครับคำที่หก bring home the bacon ก็คือเบคอนนั่นแหละครับbring home ไม่ใช่ไม่ได้แปลหมายความว่าเอาเบคอนกลับไปกินที่บ้านเอากลับบ้านนะครับแต่ในที่นี้ก็คือแบบจะหมายความว่าเราทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่น his mom and dad doesn't work so Johnny need to work and bring home the bacon ก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจอห์นนี่เนี่ยก็คือต้องการงานที่จะแบบเลี้ยงดูครอบครัวเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับคำที่เจ็ด by heart ก็คือจริงๆมันไม่ได้มาความว่าจากใจนะครับจริงๆในสำนวนนี้ก็คือจำได้ขึ้นใจ by heart ก็คือยกตัวอย่างเช่น I was reading all night that's why I can't remember the lesson by heart ก็คือเมื่อคืนเนี่ยผมอ่านหนังสือตลอดทั้งคืนเลยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยผมถึงจำบทเรียนเนื้อหาได้ขึ้นใจอะไรประมาณนี้นะครับ by heart คำที่8 crash down ก็คือแปลว่าเศร้าหรือว่าหดหู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น Sarah is totally crash down cause her boyfriend just left her ตัวอย่างคือซาร่าเนี่ยกำลังรู้สึกเศร้าหดหู่เพราะว่าแฟนของเขาเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วอะไรนี้นะครับก็จะเกิดความเศร้าอะไรนี้นะคำที่9 count on คือ count on นั่นแหละนะครับจริงๆไม่ได้หมายความว่านับบนหรืออะไรไม่ใช่นะจริงๆมัน count on ก็คือไว้ใจพึ่งพาได้นะครับอย่างเช่น don't count on Sarah she is so selfish you can count on me right because I love you ก็คืออย่าเชื่อใจซาร่าเขาผ
ราะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าคุณเชื่อใจผมได้นะแล้วผมก็รักคุณนะอะไรประมาณนี้นะครับคำที่10คำที่10นี่คือ bite my tongue bite my tongueก็คือถ้าในความหมายของตัวก็คือกัดลิ้นตัวเองใช่ไหมแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนอยากพูดเรื่องที่อยากพูดสิ่งที่เราอยากจะพูดออกไปแบบกัดลิ้นไว้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ตัวอย่างนะเช่น I really want to tell her that I love her but I have to bite my tongue ฉันมีความในใจคืออยากจะบอกเธอมากเลยอ่ะทั้งคนอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอแต่ว่าต้องกัดลิ้นตัวเองไว้ก็คือบอกไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในสถานะอยู่ในเฟนโซนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็เป็น10คำที่เป็นสำนวนนะก็เหมือนแสลงก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยครับสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงหรือว่าถ้าเราอยู่ต่างแดนอ่ะเวลาเขาพูดมาเราจะได้เข้าใจบริบทของเขาว่าเอ้ยเขาหมายความว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะ I'm happy to be back and thank you for watching my video and if you like it please share thumbs up and share to anyone you knowLike, thank you so much again and see you again next episode. Peace.